สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซุปเปอร์เกิร์ลชาแนลนะคะวันนี้พี่ส้มมี10เกม FPS ที่พี่ส้มอยากเล่นมากที่สุดตอนนี้นะคะมาแนะนำน้องๆกัน ซึ่ง10เกมเนี้ยก็ถูกจัดอยู่ในการจัดอันดับของต่างประเทศด้วยเนาะ10เกมเนี้ยเป็นเกมที่ตัวเองอยากเล่นด้วยแล้วก็เป็นเกมที่พี่ส้มเล่นอยู่แล้วด้วยนะคะถือว่าเป็นการมาแนะนำน้องๆด้วยแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่อันดับ10กันก่อนดีกว่าค่ะอันดับ10นะคะที่พี่ส้มอยากเล่นก็คือHalflife 2นะคะเกมนี้ก็จะเป็นเกม FPS ภาคต่อจาก Halflife 1เนาะเกมนี้ก็จะเป็นแนวเกี่ยวกับ Adventure ก็คือเล่นตามเนื้อเรื่องเนาะส่วนใหญ่เกม FPS ต่างๆนี่ก็จะเป็นแบบตามเนื้อเรื่องหมดเลยนะคะแล้วก็ Halflife 2นี่เขาก็จะปรับกราฟิกให้สวยขึ้นจากภาค1ซึ่งภาค1น้องๆก็จะรู้แล้วแบบกราฟิกพี่ส้มไปดูมันก็จะแบบว่าง่อยๆหน่อยแบบกราฟิกแบบสมัยก่อนนะเพราะว่า Halflife นี่คือเขาทำมานานแล้วเนาะเนื้อหาในเกมเขาก็ปรับให้เข้มข้นขึ้นด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่เคยเล่นเกม Half-Life 2แล้วเป็นยังไงก็บอกพี่ส้มด้วยนะว่าแบบสนุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเผื่อพี่ส้มจะเอามาลองเล่นดูบ้างนะคะต่อไปนะคะอันดับ9เกม Overwatch นั่นเองซึ่ง Overwatch นี่พี่ส้มแบบซื้อมาเล่นหรือว่าได้ลองเล่นตั้งแต่แบบเขาเปิดตัวแรกๆเลยเกม Overwatch นี้ก็จะเป็นเกมแนว FPS ผสม MOBA นะคะซึ่งแต่ละตัวละครก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปคล้ายๆแบบตัวละครในเกม MOBA เลยมีตัวละครตามสายต่างๆจะมีแบบเป็นแทงค์เป็นฮีลเลอร์หรือว่าเป็นดาเมจนะคะแนวเกมก็จะเป็นแบบมาต่อสู้กันเพื่อแย่งออบเจกต์บ้างดันออบเจกตีฟบ้างดันรถหรือว่าไปยึดฐานอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเกม FPS ที่สนุกเกมนี้ก็แนะนำอีกเกมนึงเลยสำหรับคนที่ชอบเล่นเกม FPS ที่แตกต่างออกจากเกม FPS แนวอื่นที่จะเป็นรูปแบบ Survivor หรือว่าเป็นเกมแนว Adventure ก็ตามนะต่อมาอันดับที่8นะคะ Counter Strike หรือ CS:GO นั่นเองเกมเนี้ยสำหรับตัวพี่ส้มเองแล้วนะมันเป็นเกม FPS ที่หัวร้อนมากเพราะว่าเกมเนี้ยมันจะเป็นเกมที่วัดความสามารถของผู้เล่นสูงมากแล้วมันสมจริงคือถ้าโดนยิงแป๊บๆก็ตายเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ส้มเคยเล่นแล้วแบบโดนยิงจุดเดียวอ่ะไม่รู้จากไหนด้วยแล้วแบบตายอ่ะมันเกมนี้นะคะส่วนมากน้องก็คงเคยเล่นกันอยู่แล้วแล้วก็เกมนี้ก็ยังคงเป็นแบบเกมที่ฮิตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคือเกมเนี้ยมันมีมานานแล้วส้มได้ยินชื่อมานานมากแล้ว CS:GO อ่ะแนวเกมก็จะง่ายๆก็คือแบ่งเป็น2ฝั่งตำรวจแล้วก็ผู้ก่อการร้ายนะคะในเกมก็จะมีออบเจกต์ต่างๆให้ได้ทำกันอย่างเช่นแบบวางระเบิดชิงตัวประกันหรือแม้แต่แบบเข้าไปฆ่าฝั่งตรงข้ามให้หมดเกมนี้ก็ใครที่เล่นอยู่แล้วโหดมากๆก็สุดยอดอ่ะพี่ส้มแบบนับถือนะต่อมานะคะอันดับ7นะคะ Far Cry 5จริงๆแล้ว Far Cry 5นี่เพิ่งเปิดตัวไปเลยนะ Far Cry 5นี่พี่ส้มเห็นภาพแล้วก็เห็นแบบพี่ๆสตรีมเมอร์คนอื่นๆได้เล่นแล้วภาพคือภาพมันสวยมากแล้วก็เป็นเกมที่แบบน่าเล่นมาก Far Cry 5ก็จะเป็นเกม FPS ตามเนื้อเรื่องหรือว่าทำเควสต่างๆเช่นเดียวกันนะคะก็เนื้อเรื่องก็จะมีเป็นส่วนของแบบสงครามลัทธิศาสนาตัวเกมมันจะมีกิมมิคต่างๆให้เล่นเยอะมากกิมมิคที่ส้มชอบที่สุดก็คือแบบบัดดี้อ่ะมันมีสัตว์เลี้ยงด้วยมันน่าจะน่ารักถ้าพี่ส้มเล่นพี่ส้มน่าจะแบบอยู่กับการสร้างบัดดี้นี่แหละน่าที่สุดไงก็ใครที่เคยเล่น Far Cry 5ก็น่าจะแบบชอบนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะไปลองเล่นดูนะคะต่อมานะคะอันดับที่6นะคะ Left 4 Dead 2 Left 4 Dead 2นี่จะเป็นเกม FPS ยิงซอมบี้นะใครที่เป็นแบบชอบยิงซอมบี้ยิงผีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ส้มว่าน่าจะชอบเกมนี้นะคะก็คือมันก็จะเป็นแบบเอาตัวรอดจากฝูงซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้รวมตัวเองแล้วก็4คนนะคะก็พาเพื่อนไปแบบตะลุยด่านต่างๆตะลุยผ่านซอมบี้ไปนะคะแล้วก็ทำเควสเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะพี่ส้มน่าจะเล่นไม่ได้เพราะว่าพี่ส้มเป็นคนขี้ตกใจเป็นคนขี้กลัวแต่ก็เกมมันก็ไม่น่าจะน่ากลัวขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงก็ถ้ามีโอกาสก็จะลองเล่นดูอีกเช่นเดียวกันนะคะมาอันดับที่5กันเลยนะคะ Battlefield 4เกมนี้นี่เป็นเกมอันดับต้นๆที่พี่ส้มอยากเล่นมากเลยนะเพราะว่า Battlefield เนี่ยเป็น FPS แนวสงครามคือจุดเด่นของเขานี่คืออยู่ที่ภาพเลยความสมจริงของฉากความสุขจริงในเกมอย่างเช่นแบบกราฟิกพวกฝุ่นควันหรือแม้แต่ตึกถล่มหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือมันสมจริงมากๆมันน่าจะเป็นเกมที่ท้าทายและทำให้หัวร้อนเช่นเดียวกันคือจริงๆเกม FPS พี่ส้มเล่นแล้วแบบหัวร้อนทุกเกมอะทุก
เกมเลยจริงๆว่าไม่ชอบแบบเป็นคนเล่นเกมแนวนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังอยากเล่นอยู่ก็คือ Battlefield ก็เป็นเกมหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวต่อมานะคะอันดับที่4Call of Duty เกมนี้ก็แบบเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันที่ไม่ชอบอยากเล่นมากๆนะแล้วแบบมันเป็น Call of Duty เวอร์ชั่นแบบคือปกติ Call of Duty มันก็คล้ายๆแนว Battlefield เนาะเป็นสงครามอยู่บนภาคพื้นดินแต่ภาคเนี้ยมันจะเป็นไปสู้กันบนอวกาศอะชอบอะไรที่แบบเกี่ยวกับอวกาศทางดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเกมนี้มันแบบว่ามีภาคที่สู้กันบนอวกาศด้วยนะคะแนวเกมก็จะมีแบบ2ฝั่งสู้กันอะไรเงี้ยจะมีโหมดต่างๆให้เล่นด้วยนะคะเช่นแบบ Team Deathmatch V of All แล้วก็ Capture the Flag อะไรเงี้ยมันน่าเล่นตรงที่อยู่บนอวกาศแล้วก็ภาพก็สวยเช่นเดียวกันแหมก็ถ้ามีเงินมากพอจะซื้อมาเล่นให้หมดเลยนะคะต่อมานะคะอันดับที่3นั่นเองเกม FPS แนวชูตติ้งก็คือ Arma 3นั่นเองก็เป็นเกมแนวแบบ FPS Simulator Shooting อะไรเงี้ยแนวออโต้ล่ออะไรเงี้ยก็คือสงครามทหารเหมือนกันนี่แหละแล้วก็เกมนี้เขาจะแบบจำลองสมจริงเลยคือถ้ากลางคืนก็กลางคืนเลยเว้ยแบบมืดเลยถ้าไม่มีไฟฉายหรือไม่มีรถนี่คือเดินนี่คือแบบมืดก็มืดอะเหมือนเราแบบอยู่ในที่มืดๆอ่ะมันจะสมจริงมากๆนะแล้วก็เกมนี้มันก็ต้องเอาตัวรอดเนาะก็ทำตามเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็มีอ็อบเจกต์หรือกิมมิกอะไรให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยที่ต้องไปดูมานะน่าจะเป็นเกมนึงที่แบบถ้าเกิดเดินอยู่ในป่าหรือว่าไม่มีไฟฉายอะไรเงี้ยแล้วมีคนมาเจอพี่ส้มน่าจะจัมป์สแกร์น่าจะตกใจอ่ะที่แบบเจอศัตรูหรือเจออะไรต่างๆก็ตามอ่ะเกมนี้มันก็เป็นแบบเกมที่น่าท้าทายเหมือนกันนะคะต่อมาอันดับที่2นะคะก็เป็นเกมที่ส้มเล่นอยู่ตอนนี้เหมือนกันนะคะก็อยากแนะนำให้น้องๆเล่นนะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นแบบสตรีมเมอร์ท่านอื่นๆเริ่มหันมาเล่นกันแล้วก็คือ Tom Clancy Rainbow Six เป็นเกม FPS แนวเชิงกลยุทธ์นะก็คือวางแผนว่าเราจะไปยึดยังไงจะป้องกันยังไงเพราะว่าเกมนี้มันจะมีทั้งฝั่ง Defense กับฝั่ง Attack นะก็คือฝั่งบุกแล้วก็ฝั่งป้องกันแล้วก็จะมีออบเจกต์ต่างๆให้เราได้ทำกันมันจะสุ่มมานะคะถ้าเป็นแบบมันจะสุ่มมาเนาะก็จะมีแบบยึดพอยต์วางระเบิดแล้วก็ช่วยตัวประกันนะคะซึ่งเกมนี้พี่ส้มเล่นแล้วมันก็ติดอยู่นะแต่มันก็ดูเครียดอ่ะคือถ้าฝั่งตัวข้ามเห็นเราผ่านช่องเล็กๆอ่ะสามารถยิงเราตายได้เลยบางทีพี่ส้มแบบเฮ้ยยิงจากไหนวะเห็นได้ไงวะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบพอไปดูเดดแคปว่ามันแบบช่องแค่นั้นมันเห็นเราจริงๆเว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็เกมนี้ก็จะมีตัวละครจากหน่วยรบพิเศษเยอะแยะมากมายความสามารถของตัวละครก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะยังไงก็แนะนำเลยเกมนี้ใครที่ยังไม่ได้เล่นก็ไปหามาลองเล่นได้เกมก็จะมีแบบหลายราคานะตั้งแต่แบบ300กว่าบาทจนถึงแบบแพ็คที่แพงที่สุดที่แบบมีตัวละครครบนะคะต่อมานะคะอันดับ1นั่นเองเกมนี้ก็เป็นเกมที่พี่ส้มก็เล่นอีกเช่นเคยนะคะแกอันดับ1สำหรับพี่ส้มเองก็คือ Player No Battleground นะคะเกมนี้บอกเลยว่าถ้าไม่มีใครรู้จักนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนาะเกม Player No Battleground หรือว่า PUBG นั่นเองนะคะเป็นเกมแนว FPS Survival นั่นเองเกมนี้ก็ง่ายๆเลยเอาตัวรอดขึ้นเครื่องบินโดดล่มลงมาบนเกาะเดียวกันนะคะเกมนี้1แมปจะเล่นได้ประมาณ100คนก็จะมีหลายๆโหมดเช่นโซโลดูโอสควอตตอนนี้เขาก็อัปเดตให้มีแบบว่าอีวงอีเวนต์อะไรเงี้ยให้เราได้เลือกเล่นกันเยอะแยะมากมายนะคะลงไปเก็บปืนยิงกันแล้วก็จะมีแบบหมอกแล้วกำแพงไฟฟ้าจำกัดพื้นที่เข้ามาให้เล็กเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราต้องอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายน้องๆคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นหรือยังไม่ได้ลองเล่นพี่ส้มก็แนะนำให้ไปลองเล่นเกมมันถูกนะสำหรับพี่ส้มคือมันถูกเลย559บาทเป็นเกม FPS ที่แนะนำเลยอีกเกมนึงนะคะโอเควันนี้เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับ10เกม FPS ที่น่าเล่นสำหรับพี่ส้มเองนะคะใครที่เคยเล่นเกมไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พี่ส้มด้วยนะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่ส้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย